มินดาตอบคำถามชาวเน็ตอมคู่กรณีอ้างถูกเธอตามแสนักลามถึงพ่อแม่ลั่นแซะตอนไหนขอหลักฐานหน่อยต้องบอกเลยว่ากระแสมาแรงไม่เคยแผ่วสำหรับนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินที่มากรนความสามารถเพราะเธอนั้นแจ้งเกิดจากละครลูกตาลอยแล้วก่อนที่จะมีผลงานละครและภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไร ก็มีคนจับจ้องไม่เว้นแต่ละวันอีกทั้งยังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลเนื่องจากเธอมักจะออกมาตอบกลับคอมเมนต์และยังไลฟ์สดพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับชาวเนต็ตอยู่บ่อยๆมินดาซัดก,กลับชาวเนต็ตอมคู่กรณีอ้างถูกตามแซะลามถึงพ่อแม่ ซึ่งก่อนหน้านี้เธอมีประเด็นกับคู่กรณีซึ่งทางคู่กรณีถูกตามแซะตามรรานไม่หยุดจนลามไปถึงเรื่องพ่อแม่จนคู่กรณีต้องออกมายกมือไหว้ขอให้หยุดทำพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมยอมให้ชนะทุกเรื่องเพื่อจบดราม่านี้จนเกิดกระแสวิพากวิจาร์ณจากชาวเน็ตมากมายที่ตำหนิพฤติกรรมกระทั่งต่อมามินดาได้ออกมาไลฟ์สดกับเพื่อนคนหนึ่ง แต่งานนี้มีชาวเน็ตได้โผล่คอมเมนต์ถามมินดาขณะไลฟ์สดว่าเขาถามว่าที่ด่าพ่อแม่เขาเรื่องจริงไหมคะด้านมินดาตอบกลับทันทีว่าอันนี้หนูงงมากอยู่ตรงไหนเหรอคะที่ไหนเอามาดูหน่อยร้องมากนะอยากจะรู้เหมือนกันหนูขอหลักฐานหน่อยอันไหนที่หนูไปด่าพ่อแม่เขา